สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนาราทิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เซสชั่นที่42ของชาเลนจ์10,000เหรียญนะครับทุกคนก็ล่าสุดนะครับเมื่อวานนะผมเทรดเซสชันที่41ไปก็นี่นะครับพอร์ตเราโตมาถึง3,500เหรียญแล้วนะทุกคนก็ขาดอีกนิดนึงนะครับขาดอีกนิดหน่อยนะเราจะถึง10,000เหรียญแล้วอีกนิดหน่อยที่แปลว่าก็หลายเท่าอยู่แล้ว โอเคก็น okay, so okay, so ั่นแหละนะครับเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งเนาะเราจะได้ไม่เครียดกับเป้าหมายเรานะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อในเซสชั่นที่42เซสชันนี้ขอสัก300เหรียญอ่าถ้าถึงได้ก็ถือว่าวันนี้ทําได้ตามเป้าหรืออย่างน้อยใกล้เคียงได้ก็ยังดีประมาณนี้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มีน้องๆถามมาว่าพี่มร์ครับพี่ม์คมีคอร์สสอนเทรดแบตเอรี่ไหมอยากจะเทรดแบตเรี่จัง ก็พี่ไม่มีคอร์สสอนเทรดที่เป็นคอร์สต,ตรงๆนะครับแต่ว่ามีสอนเทรดฟรีให้พวกเราทุกคนอยู่นะครับอยู่ในช่องนี้แหละนะครับพี่จะมาไลฟ์สอนเทรดพวกเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับทุกสัปดาห์เลยนะเวลา5้าโมงเย็นนะครับก็พวกเราสามารถที่จะติดตามตารางการสอนของพี่ได้ที่หน้าเพจเลยนะครับนี่เนาะหรือไม่ก็เนี่ยดูจากรูปตรงนี้ก็ได้นะครับนี่เนาะจะได้รู้ว่าอ่านี่นะครับวันที่ที่จะถึงนี้พวกเราจะได้เรียนอะไรกันก็ถ้าพวกเราอยากจะหาความรู้ดีๆเพื่อที่จะได้พัฒนาการเทรดพวกเราให้ดีมากขึ้นไปอีก ก็แนะนำว่าให้มาเรียนตรงนี้กันนะครับเลือกวันได้เลยตามที่พวกเราสะดวกเข้ามาเรียนกันนะครับตามนี้เนาะโอเคครับก็ปะไม่พูดพําทำเพลงให้มันเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับดูกันว่าวัานนี้ผลงานของพี่จะเป็นยังไงนะครับ โอเคครับตอนนี้ได้จุดเข้าสําหรับออเดอร์แรกของเราวันนี้แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยครับอย่างแรกในภาพใหญ่แรงขายหรือแรงที่ทําให้ครับวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองชัดเจนมากครับเวลาสุดกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวแล้วเพราะนี่นะครับปัจจุบันเริ่มกลับตัววิ่งลง อย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่ครับปัจจุบันนี้เริ่มกับตัววิ่งลงมาสเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้แล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับ <c oughs> ก็แปลว่าตอนนี้โดยรวมแรงขายปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนะครับก็โดยเหตุผลทั้งหมดตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้นะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ผมแพ้นะครับทุกคน ราคาไม่วิ่งลงตอนผมเข้าเทรดนะครับไปลงหลังจากนั้นแทนนะผมคิดว่าตรงนี้ผมไม่ได้บีคอผิดนะครับทุกคนมันอาจจะเป็นความผันผวนของราคาเฉยๆนะผมว่าเรายังเทรดลงต่อได้อีกหนึ่งออเดอร์เพื่อที่จะแก้ตรงนี้นะครับโอเคอเดี๋ยวผมเทรดลงต่อเลยอีกหนึ่งออเดอร์นะครับนี่เห็นไหมราคายังกลับตัววิ่งลงมาต่อได้นะครับ ก็เพราะนั้นตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงต่อเลยนะโอเคครับก็สลับออเดอร์ที่2ผมเทรดลงตรงนี้ด้วยเหตุผลเดียวกันกับออเดอร์แรกเลยนะครับทุกคนแอคชั่นโดยรวมมันชัดเจนมากนะว่ายังไงแรงขายก็มีเยอะนะครับภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงชัดเจนราคาปัจจุบันก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วแล้วก็ชัดเจนมากครับว่าขึ้นต่อไม่ไหวกําลังกลับตัววิ่งลงมาแล้วแถมเส้นสโตมาตัดลงช่วงนี้แล้วก็วิ่งแต่ระดับต่าลงเรื่อยๆอ,อย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยคือ ทุกอย่างคอนเฟิร์มหมดเลยครับว่ายังไงแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้การวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็มีมากอยู่พอสมควรแน่นอนนั่นเองนะครับกร็บในะช่วงนี้ยังไงก็มีโอกาสสูงที่จะกลับตัววิ่งลงมาต่อได้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตรงนี้ไปก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสลับออเดอร์แรกของเราวันนี้นะครับใจไม่ดีนะแบบนี้ โอเคครับได้จุดเข้าสลับออเดอร์ที่2อเริลิ้นมันผมลุ้นเมื่อกี้แล้วสมองผมไปหมดเลยตอนนี้โอเคครับก็สลับหม้ที่2ของเราจบชา้านะไปอย่างสวยงามครับผมโอเค okay, นะถือว่าตรงนี้ผมวิเคราะห์ได้ดีเลยนะครับวิเคราะห์ได้เฉียบเลยนะว่าแรงขายมัน ยังไงก็ยังมีอยู่เยอะจริงๆนะครับแล้วก็ราคาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะทุกคนแรงขายก็มีอยู่เยอะจริงๆหลังจากนั้นเขาก็วิ่งลงต่อมายาวเลยอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับโอเคครับก็ตอนนี้เราได้กำไรมา132.5เหรียญแล้วขาดอีก167ร้ยกเหรียญกับอีก50เซนเราจะได้กำไรถึง300เหรียญตามเป้าหมายของเราในวันนี้แล้วนะครับโอเคก็ปะเพื่อไม่เป็นงานเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อกันเลยครับ โอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่3แล้วเป็นตรงนี้นะครับโอเคโอเคครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้สำหรับออเดอร์ที่3นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะเหมือนเดิมเลยภาพใหญ่เห็นเป็นเทรนด์ชัดเจนเลยนะครับว่าปัจจุบันเป็นเทรนด์ขาลงก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้ราควิบบ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่ พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็ชัดเจนมากครับว่าขึ้นต่อไม่ไหวแล้วก็ปัจจุบันกําลังเริ่มกลับตัววิ่งลงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยแล้วก็พ,พกร้อมๆกันกับที่ราฟปัจจุบันนี้กาลังเริ่มกลับตัววิ่งลงมาเส้นสตโตแคสติกก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่าลงเรื่รรอยๆในะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอน irm, เฟิร์มเําว่าแรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมาากกััับบรปจจุนนี้้แลว น่าจะส่งให้แกปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดลงตรงนี้ไปแต่ผลลัพธ์ที่ได้เราจบแพ้นะครับตรงนี้ผมคิดว่าผมอาจจะกึงก่งๆวิเคราะห์ผิดก็ได้นะครับทุกคน คือแอคชั่นในสถานการณ์แบบนี้นะส่วนใหญ่แล้วแรงขายมันจะเยอะมากๆเลยนะครับมันราคาจะวิ่งลงให้เราได้ง่ายมากเลยนะแต่ว่าเมื่อกี้ดูเขาดีดขึ้นดีดขึ้นแรงเลยนะครับแสดงว่าผมอาจจะพลาดตรงไหนไปสักจุดหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยไปทำกันบ้านอีกทีหนึ่งอันนี้โอเคครับก็เดี๋ยวแก้ตัวกันใหม่ในออเดอร์ที่4นะครับทุกคนออเดอร์ Order ที่4ผมจะเทรดที่250เหรียญน,นะครับถ้าชนะมันจะกู้คืน1น0เหรียญที่แพ้ไปเมื่อกี้กลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีก นิดหน่อยครับโอเคปะ่ะเดี๋ยวลุยกันต่อนในไม้ที่4ี่ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสลับไม้ที่4ี่แล้วฮะไม่ได้ไปไหนไกลเลยฮะอยู่การาฟเดิมฮะ <laughs> ผมรู้สึกว่ามันกึ่งกึ่งผมวิเคราะห์ถูกแล้วก็กึ่งกึ่งผมวิเคราะห์ผิดนะคือมัน <laughs> ผมลองนั่งเช็คดูนั่งมองการาฟไปมองการาฟมาเมื่อกี้นะทุกคนก็ กึ่งๆว่าผมก็ไม่ได้วิเคราะห์ผิดนะอะไรอย่างนี้นะครับ คือยังหาคําตอบไม่ได้จริงๆนะทุกคนเพราะนั้นตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับเราใช้บทวิเคราะห์เดิมก่อนแล้วกันนะครับก็ไม้ที่4นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้ก็ด้วยเหตุผลเดิมเลยนะครับบทวิเคราะห์เดิมเลยนะก็คือเพราะว่าอย่างแรกภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงชัดเจนแรงขายปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีเยอะแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้ชัดเจนครับมากลับตัวมาสูงมากแล้วแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวสุดท้ายกําลังเริ่มกลับตัววิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วก็พร้อมๆกัน,ก,นกับที่ gap ปัจจุบันนี้กําลังกลัััับบตตตตตววววิิงง่่่่งงงงงลลลลเสส้ะโกก็็มาดดแรรือยๆ ช่วงนี้พอดีด้วยก็รวมทั้งหมดตามนี้นะครับบ่งบอกได้ชัดเจนมากว่าแรงขายน่าจะมีเยอะมากอยู่พอสมควรแกรฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วหรือมีโอกาสสูงมากที่จะกลับตัวลงมาได้จริงๆนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามลงมานะและผลลัพธ์ที่ได้แรงขายก็มียอยู่มากจริงๆนะครับก็แกรฟก็กลับตัววิ่งลงมาให้เรายาวเลยเราก็จบชานะไปอย่างสวยงามเลยนะครับ โอเคครับก็ถือว่าผมยังวิเคราะห์ได้ดีอยู่นะก็เดี๋ยวผมขึ้นเป็นคําเฉลยให้ข้างบนแล้วกันนะเดี๋ยววันนี้ผมไปนั่งเช็คมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับว่าสรุปแอคชั่นตรงนี้เนี่ยผมคิดถูกหรือคิดผิดนะครับทุกคนโอเคครับก็ตอนนี้เราได้กําไรมา245เหรียญแล้วนะทุกคนขาดอีก55เหรียญเท่านั้นเราจะทํากําไรได้ถึง100เหรียญตามเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับโอเคปะ ก็อีกนิดเดียวเท่านั้นดูกันว่าวันนี้ผมจะทําได้ไหมหรือจะวบกลับมาขาดทุนแทนนะฮะก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับปกไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปกันเลยครับ โอเคครับได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่5ของเราในวันนี้แล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่แหละนะอย่างแรกในภาพใหญ่การาฟวิ่งแต่ระดับต่าลงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็ชัดเจนครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทําให้การาฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุด ชัดเจนมากด้วยครับว่ากลับตัวมาสูงมากแล้วขึ้นต่อไม่ไหวแล้วเพราะปัจจุบันก็กลับตัววิ่งลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่าลงเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงขายปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากแล้วจริงๆครับหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงมาได้แล้วจริงๆนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้มาลุ้นกันครับว่า ไม้นี้ของเราจะจบชนะไว้นะครับทุกคนโอเคครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามนะครับสลับไม้ที่5ของเราในวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับออเดอร์นี้หน่อยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราได้กำไรมาถึง338เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือโดยรวมนะวันนี้ เราทํากําไรได้ถึง300เหรียญตามเป้าหมายของเราในวันนี้ได้สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับโอเคครับทุกคนก็ถือว่าเป็นเซสชั่นที่เอาจริงๆผมว่าเหนื่อยนะเพราะว่าผมมีความ ไม่มั่นใจในการออกออเดอร์อยู่พอสมควรเลยนะครับบางทีแบบบางจังหวะมันมันเทรดยากอะไรประมาณนี้นะทุกคนแต่ก็โอเคถือว่าโดยรวมผมรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ได้ดีนะครับโอเคครับสรุปผลการเทรดเลยละกันนะครับทุกคนวันนี้ก็ผมได้เทรดไปทั้งหมดเนี่ยห้าออเดอร์ชนะ3แพ้2นะครับบิลเลทที่เราทําได้ในวันนี้ก็คือ60 ก็ถือว่าวิเลตกลางๆนะครับไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้น้อยมากนะอยู่กลางๆนะครับทุกคนแล้วก็กําไรรวมที่ผมทําได้ไปทั้งหมดในวันนี้ก็คือ338เหรียญทำกาไรได้ถึงตามเป้าหมาย300เหรียญที่ตั้งเอาไว้ได้สําเร็จเลยนะครับซึ่งก็คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ12,377บาทกับอีก56สตังก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ1 2 0 0 0บาท ทวนแล้วกันนะครับสำหรับกาไรที่ผมทําได้ในวันนี้นะแล้วก็นี่เลยครับกำไรรวมในตลอดชาเลนต์นี้ตอนนี้เราทํามาได้ถึง3 8 5 3เหรียญกับ3 7เซ็ซนแล้วครับนี่ครับผมอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตเรานะครับหูปัจจุบันกราฟการเติบโตของพอร์ตเราพุ่งนะครับทุกคนเรียบร้อยครับทำนิวไฮแล้วนะหูถือว่าผลงานออกมาดีมากๆแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับ โอเคครับก็ถือว่าเซสชันนี้เป็นเซสชันกลางๆแล้วกันนะครับทุกคนมีจุดที่ผมไม่รู้อยู่จุดหนึ่งแล้วก็โดยรวมถือว่าค่อนข้างมีหลายการที่เป็นเทรนได้ดีได้สวยอ่ะเราเทรดตามเทรนได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมให้คะแนนตัวเองประมาณสัก7เต็ม10เลยแล้วกันนะครับทุกคนนะก็ผมคิดว่าไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไปนะครับทุกคนถือว่าวันนี้ผมยังเทรดได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับ ประมาณนี้เนาะโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับก่อนจากลกกันไปถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปวันนี้ดีมีประโยชน์ดูแลได้ความรู้ดูได้ได้สาระฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดซับสไครต์กันเอาไว้ด้วยเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นผมเทรดในโอลิมเทรดแล้วสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมบ้างเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อน คลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีแบบฟอร์มให้เพื่อนๆสมัครสมาชิกอยู่ในหน้าเว็บไซต์เลยนะครับก็ผมแนะนําว่าให้สมัครสมาชิกโดยใช้ Gmail แทนนะครับมันจะ,สะเสถียรนกว่านะแล้วก็ตอนสมัครก็แนะนาว่าให้อายุเกิน18ปีด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะครับทุกคนแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ความรู้ในการเทรดก็ศึกษาจากในช่อง YouTube ของผมนี้ได้เลยนะครับผมทําคลิปสอนออกมาให้ทุกสัปดาห์เลย เป็นคลิปดีๆทางนั้นเลยด้วยนะครับก็จะได้ช่วยให้เพื่อนๆพัฒนาการเทรดให้มากขึ้นได้นะครับยิ่งถ้าเพื่อนๆอยากเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้นะครับความรู้เพื่อนๆยิ่งต้องมีเยอะเลยนะเพราะถ้าเกิดว่าความรู้ของเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร่ความเสี่ยงของเพื่อนๆมันจะมากกว่าแทนนั่นเองนะครับกลายเป็นว่าระยะยาวเนี่ยโอกาสที่เพื่อนๆจะทํากําไรได้มันจะน้อยลงนะครับหรือกับการอาจจะกลายเป็นขาดทุนแทนก็ได้นะครับอันนี้ก็อยากจะทุกคนศึกษาให้เข้าใจก่อนก่อนที่เพื่อนๆจะมาเทรดกันนะครับ ตัดที่นะโอเคครับก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคน,น้องมากที่ติดตามรับชมกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ